ครับผมเป็นคำพูดคนอีสานหน้าตาดีสมบูรณ์เนี่ยขอเสียงคนอีสานหน้าตาดีดังๆเลยเด้อพวกนางก่อนเป็นโง่ก่อนพระเจ้าโง่วันปักจิตปักใจให้จนเมาโม่ที่อยากถอนตัวเพื่อขอกันตัวสาวมีหัวอย่าเบิกมองไปก็สวยราวันหัวใจสะเทือนแค่ขาจนสั่นเธอจะกันสงสารน้ำตาสิอยากเข้าไปหาด้านคนก็ด่าว่าเฮามันสวยด้านถือตัวเปิดของหัวเป็นหัวต้องการจะสวยเออที่เอาไว้ขอเสียงสา